สวัสดีค่ะอะตอมไทยแลนด์อินเจอร์มานีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปทัวร์เนาะไปดูสวนแอปเปิลเนี่ยค่ะตรงเนี้ยหน้าบ้านค่ะแล้ววันนี้จะให้ดูแค่หน้าบ้านก่อนค่ะเดี๋ยววันอื่นค่อยไปดูหลังบ้านว่ามันเยอะขนาดไหนค่ะไปดูกันเลยค่ะไปกันค่ะเนี่ยอยู่หน้าบ้านค่ะตอนนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วค่ะแต่บรรยากาศยังดีเลยนี่ค่ะอันนี้คือสวนอยู่หน้าบ้านค่ะดูต้นนิดเดียวค่ะเพื่อนๆดูต้นเล็กนิดเดียวเองเนี่ยแต่ลูกดกมากดกไหมคะเพื่อนๆดกมากเลยค่ะแล้วเก็บไปกินได้ค่ะของเพื่อนบ้านอุ๊ยมีอะไรมาเจาะกินแล้วเนี่ยนี่ค่ะเยอะค่ะเนี่ยอันนี้ให้ดูแค่หน้าบ้านก่อนค่ะดูเพื่อนๆว่าจะเก็บไปดองอยู่ค่ะดูอุ้ยดูดกมากเลยค่ะดูเพื่อนๆนู่นน่ะเห็นไหมเยอะจริงๆค่ะต้นนี้เยอะมากค่ะเป็นไงคะดกมากค่ะนี่ดูเพื่อนเพื่อนดูกิ่งหนึ่งค่ะกิ่งหนึ่งเยอะมากเพื่อนเพื่อนมาเอาไปกินค่ะไม่เขาไม่ได้ขายหรือไม่ได้อะไรนะคะเดี๋ยวค่ะแต่มันก็ไม่มีใครกินก็ปล่อยทิ้งเงี้ยค่ะแต่ปีนี้ดูเยอะมากค่ะไม่รู้เขาจะขายหรือเปล่านี่ค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูบรรยากาศเดี๋ยววันนี้หนูเอาแค่หน้าบ้านให้ดูก่อนค่ะต้นแอปเปิลที่อยู่หน้าบ้านค่ะดูค่ะเยอะจนกิ่งหักนู่นน่ะมันจะมีหลายพันค่ะเดี๋ยวจะให้ไปดูเดี๋ยวไปดูพันสีแดงๆค่ะนี่ดูค่ะกิ่งหนึ่งเพื่อนๆมากินมาเอาไปกินค่ะดกมากนี่เนี่ยค่ะบรรยากาศประมาณทุ่มกว่าจะ2 ทุ่มแล้วค่ะนี่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินอุ้ยภาพนี้สวยค่ะก้อนเมฆสวยมากเลยนี่ค่ะมีแต่ต้นแอปเปิลค่ะตรงนี้นี่ค่ะสวนแอปเปิ้ลทั้งนั้นเลยค่ะมาเอาไปกินค่ะไปดูไอ้พันธุ์แดงๆค่ะลูกเต็มต้นเลยค่ะนู่นค่ะเห็นไหมเนี่ยค่ะดกขนาดนี้ดูเลยค่ะดูว้าวพระเจ้า
นี่ค่ะเต็มต้นเลยค่ะเยอะมากดกจริงๆค่ะเนี่ยวันนี้แค่ให้ดูแค่บริเวณเอ้ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าผักติ้วค่ะใช่ไหมจำได้แล้วนี่เขาบอกว่าผักติ้วเดี๋ยวจะลองเอาไปเปิดดูค่ะเนี่ยไปเปิดดูในคลิปของเพื่อนๆค่ะก็บอกว่ามันมีรสชาติเปรี้ยวเหรอคะเนี่ยนี่ค่ะเยอะแยะเลยขึ้นเยอะแยะเลยต้นฟันสิงโตก็มีเนี่ยต้นฟันสิงโตก็เต็มเลยค่ะแต่ดอกไม่มีแล้วค่ะคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย